ายุขวบ4เดือนค่ะ18เดือน18เดือนยังไม่ถึง3ขวบนะคะแต่เวลาแกมาโผล่ก็ชอบเอาศีรษะโผล่กับพื้นจะมีวิธีแก้ยังไงบ้างคะคือเด็กขวบกว่านี่เป็นช่วงรอยต่อนะครับระหว่างที่เป็นเด็กเล็กกับเริ่มที่จะเป็นเด็กวัยที่เริ่มที่จะเดินได้พูดได้คล่องเพราะฉะนั้นมันก็จะมี2ช่วงที่ต่างกันคือถ้าตอนช่วงประมาณขวบนึงนะครับถ้าโขกพื้นเนี่ยที่จริงเราก็ใช้วิธีการกอดเขาไว้นะครับใช้สัมผัสที่นุ่มนวลให้เขาสงบลง คือเด็กแต่ละคนจะมีธรรมชาติของการแสดงอารมณ์ที่ไม่เหมือนกันบางคนจะมีอารมณ์ร้ายบางคนอารมณ์อาจจะเย็นหน่อยอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้ถ้าออกไปทางด้านใกล้ๆ2ขวบอันนี้เด็กจะเดินได้พูดได้รู้ภาษาจำนวนหนึ่งละบางทีเด็กเขาจะใช้วิธีการของการลงไปร้องติ้นเนี่ยเพราะว่าเรียกร้องความสนใจแล้วก็พอติ้นสักพักหนึ่งโดยมากพ่อแม่ก็จะยอมขออะไรก็จะยอมใช่ไหมฮะหรือว่าจะให้ทำอะไรก็จะยอมซึ่งแบบนี้เนี่ยวิธีการที่ดีก็คือว่าไม่สนใจนะครับก็คือว่าเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแต่ละวัยมันอาจจะต่างกันนะครับถ้าเป็นช่วงที่วัยออกไปทั้ง2ขวบนี่ก็เราก็คงจะใช้วิธีว่าไม่สนใจในระยะสั้นๆนะครับคือหมายความว่าให้เขาสงบแล้วเราค่อยคือให้เด็กต้องเรียนรู้ว่าเขาจะใช้วิธีการลงไปร้องดิ้นกิ้งเกลือกหรือโขกพื้นอะไรแล้วจะให้เรายอมเนี่ยไม่ได้แต่ว่าต้องเป็นลักษณะที่ว่าเขาสงบซะก่อนแล้วเราก็จะมาพูดกันว่าหนูอยากได้อะไรหรือต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้นี่ก็จะช่วยได้มากนะครับคราวนี้ปัญหาส่วนใหญ่ที่เราจะต้องมองก็คือว่าการโขกพื้นของเขาเนี่ยเป็นเพียงอารมณ์ชั่วคราวหรือว่ามันมีพื้นฐานอะไรที่รุนแรงกว่านี้ผมยกอย่างเช่นว่าบางทีเนี่ยเราเองเราไม่ได้เลี้ยงลูกอยู่กับบ้านเราฝากคนเลี้ยงไว้หรือเปล่าแล้วคนเลี้ยงเนี่ยเขาดูแลเด็กไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนเลี้ยงเขาไม่ได้ดูแลเด็กเด็กอาจจะถูกทิ้งไว้ในเปทั้งวันแบบนี้เนี่ยเด็กก็อาจจะไม่รู้จะทำอะไรไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดผูกพันกับใครเด็กก็อาจจะหาความเพลิดเพลินด้วยการที่โยกตัวขบศีรษะอะไรเงี้ยนะครับแบบนี้เนี่ยก็ต้องตรวจเช็คดูด้วยว่าสภาพเลี้ยงดูของเราเป็นอะไรมันถ้าการเลี้ยงดูดีไม่มีปัญหาอยู่กับคุณยายอยู่กับพี่เลี้ยงเด็กที่มีความรับผิดชอบแต่ว่าเป็นพื้นอารมณ์ของเขาที่เขาจะมีอารมณ์ร้ายเป็นครั้งคราวเนี่ยถ้าเด็กเล็กเราก็กอดไว้ช่วยทำให้เขาสงบถ้าเด็กโตขึ้นมาหน่อย2ขวบอะไรเงี้ยนะครับเราแล้วเนี่ยเด็กอาจจะไม่แค่ขบคือแล้วจะกิ้งเกือกจะร้องจะลงไปดิ้นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เราต้องทำเป็นไม่สนใจให้เขาหยุดก่อนแล้วพอหยุดเราถึงจะเข้ามาคุยกับเขาและย้ำให้เขารู้ว่าเมื่อไหร่ที่สงบเนี่ยเราถึงจะพูดกับเขา